ากินทุกอย่างเลยค่ะโน่ขอโทษนะโปรเจกต์โปรเจกต์ซอสโปรเจกต์ซอสบาร์เราชิวว้าวมาแล้วอันนี้เป็นของเด็กนะคะแม่มาเกี่ยวอยู่นี่กินนี่ポテチそば。はい。こちらポテチそばの塩です。はい。こちらが地鶏中華そばの塩になります。はい。おお。ラーメン屋の。いただきます。していい？いただきます。ที่ค่ะมีเกี๊ยวซ่าด้วยนะมีไข่แล้วก็สั่งชาชูไก่มาเพิ่มกินก่อนลูกเอาสมองไหมเอาดิใช่ใช่ใช่เราจะมาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมต้นหอมก็น่าจะต้นหอมจะไปเจอเดียวต้นหอมอะไรเนี่ยนี่ก็จะไปเจอป่ะป่ะป่ะจอยจ๊ะอันนี้อร่อยไปไปเจอตัวตัวตัวไปเจอนี่ทำไปทำไปเจ๊รู้จักไหมไม่รู้ก็ทำไมรู้ก็เป็นเดียวค่ะก็เดียวเป็นเดียวก็อีกให้เป็นเดียวเขาเลยน้ำซุปเขาอร่อยนะชาชูก็แบบหนามากตั้งสองเบสของโมริเซียเบสทิมแม่หมดเขาแม่สั่งราเมงมาเพราะว่าจะได้กินของแม่เราจะได้ยืดตัวสักหน่อยไหมเจ็บใจไหมคะลูกกินโค้งจะมีน้ำไหมอยากกินโค้งแต่ตีหัวเลยหอยเกลือ食べてる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 食べてこっちこっちこれ入れるっちゃいない。どっちがいいの？これに入れる？いいじゃん。入れちゃえば。マヨマヨさんいっぱいついてるからね。食べて、はい、食べて。はい、しよう。パパも食べたいの？パパも食べたいの？まだ全部食べないんだって。残っちゃう。ああ、僕はパパも食べたいเ
ของแม่นี่ที่กินแล้วพ่อเนี่ยพ่อแว่นนะคะเขาจะอย่างนี้ค่ะเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะเขาก็จะอยากกินรสชาติที่แม่สั่งด้วยแล้วเขาก็จะสั่งของแม่อมโมลีไงนี่หน่อยแม่เจออร่อยนะคือกว่าเพื่อที่แม่เหลือแล้วพ่อจะได้กินเขาจะนุ่มกว่าอร่อยไหมเล่าทำให้ไรมาละทำให้ไรกินหมดแล้วขั้นตอนค่าถึงกองแม่ที่แม่หมดแม่ไม่มีก็ที่กินซ้ำด้วยนะค่าถึงสิบนะครับสิบถึงเพราะว่าเนี่ยก็สิจิ๊กก็ขัดตีน้องจ๋าวะน้องจ๋าวะที่ฟาดกันนะน้องจ๋าเอ็มเอ็มนัชถ้ากินไม่หมดไม่ซื้อขนมนะนัชอีน้องจ๋าทำไปเถอะทำไปเถอะไม่เป็นทำไปตาเจ้าฟ้ารถเราก็รอฟ้าอีกเจ้าฟ้าห้องกลางมึงก็ได้ฟ้าเอาไก่มาให้พี่จิตอะคิดลูกเอาของมาให้พี่จิโอเคนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมาเที่ยวกันใหม่ค่ะน้องบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะนี้นะคะก็กำลังเตรียมมะม่วงที่จะส่งนะคะรอบของวันที่29มีนานะคะนี่ค่ะก็ที่เพื่อนสั่งมานะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ทยอยนะคะทยอยทำความสะอาดก่อนแล้วเราก็จะแพ็คให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่29เพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ยังสั่งเข้ามาได้นะคะยังมีค่ะแต่ไม่เยอะนะคะยังมีอีกนิดหน่อยค่ะก็สั่งได้ที่ไลน์เลยนะคะก็จะขายกิโลละ70บาทนะคะจะขายอยู่3ขนาดก็คือ3กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลนะคะยังไงถ้าสนใจก็เข้าไปสั่งได้ที่ไลน์ค่ะอันนี้เป็นมะม่วงจากสวนของแหม่มที่พิจิตรนะคะปลูกไว้ที่พิจิตรแล้วก็ตอนนี้ก็ให้น้องๆนะคะช่วยเก็บมาแล้วก็ขายให้แหม่มด้วยนะคะก็ให้ค่าแรงน้องๆเด็กๆที่หมู่บ้านนะคะช่วยกันมาแพ็คก็ให้ค่าแรงเขาเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะขายส่งตรงจากสวนเลยเราก็กินอย่างรู้ที่มาเนาะรู้ว่ามาจากสวนไหนปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขายราคานี้นะคะ70บาทขายมานานละเมื่อปีที่แล้วก็ขายราคาเดียวกันนะคะก็ถ้าเพื่อนที่รับมะม่วงถึงบ้านแล้วแกะกล่องออกนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะวางไว้เฉยๆนะคะแล้วก็มะม่วงจะทยอยสุกเองค่ะหวานธรรมชาติไม่บ่มแก๊สนะคะเพราะว่าเราส่งแบบแก่จัดนะคะถ้ามะม่วงเจ้าอื่นนะคะก็อาจจะแบบว่าความแก่ไม่ถึง 70% เขาก็เก็บมาขายแล้วแต่ของเราเนี่ยเก็บแบบแก่จัดนะคะจะเลยทำให้มะม่วงของเราเนี่ยมีความหวานแล้วก็มีความหอมค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ